ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิเข้าแล้วธรรมะสวัสดีค่ะเราสองคนหัวเราะก็บอกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนสิพ่อบอกว่าหนังหันเป็นไหมหนังตอบว่าถ้าคุณยายเป็นหนูก็เป็นเพราะว่ามันพอกันนะรอพระเอกเขาก่อนวันนี้พระเอกเขากลับมาเราสองสาวจะมายึดเวทีไม่ได้แล้วเชฟทองก้อนมาเร็วมาเร็วแหมเตรียมตัวพร้อมเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกหันไว้ใช่ไหมใช่ครับแม่มาสอนสอนหลานฉันหน่อยแล้วหนังหนังเลยก็หันไปเลยแต่ว่าเวลาจับมีดอ่ะเราจะต้องเอาเล็บอ่ะลองตรงเนี้ยค่อยๆอย่างนั้นเลยเหรอยังไงเล็บไงเล็บไงมันจะได้เวลาที่มันไม่ถูกไม่ถูกมือมันจะไม่ถูกเนื้อถูกเล็บนี่ไงอะไรลูกเมนูเนี้ยปลาสับว้าวยากระดานเธอต้องรีบสับซะเร็วๆเพราะเธอชอบสัญญากันหนุนไว้อะหนังแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ลูกต้องสับมาจากที่นู่นอ่ะเพราะว่าให้นตุ๊กสับให้แม่นตุ๊กสับเป็นนตุ๊กสับเก่งนตุ๊กคือคนที่ดูแลไร่ในทองก้อนก็จะได้ปกติทำปลาสับได้แต่จะไม่สับเพราะมันจะกระเด็นใส่เสื้อเออเอาลูกโอ้ลูกอ่ะเขาสัญญากับหลานไว้ลูกก็หันเท่าหน่อยระวังให้ดีแล้วกันอย่าให้มันถึงกระเบินนะจ๊ะวันนี้ก็อามาปลาสับก่อนค่ะดูค่ะหนังเอาอันนี้พิงเล็บแล้วก็เอาปลายมีดก่อนไว้พี่ตัวยกแขนพี่ตัวของหัวเราะเห็นไหมไม่ต้องเฉือนไงแม่ว่าอีกชั่วโมงนึงอ่ะแม่ถ้าวันนี้ตำปลาเนี่ยนะขออนุญาตห่างมา1เมตรนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันโอ้โหลงแขกลงขานค่ะดูบรรยากาศของครัวเราสิคะดูบรรยากาศของครัวเราก่อนว่าไงจ้าอะไรล่ะแม่ขอพูดดอกไม้ของแม่ก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งดอกเนี้ยนะคะเป็นดอกไม้ที่รับบิณฑบาตมาจากกลุ่มพี่ป้าน้าอาของเราในปับกะเหรี่ยงโบค่ะเดี๋ยวขอดอกหนึ่งได้ไหมอ่ะเอาไปสับใช่ไหมเอาไปกินใช่ไหมเอาไปกินใช่เพราะอันนี้มันเปรี้ยวเธอเอาดอกที่ไม่ค่อยสวยได้ไหมดอกไม่สวยมันก็สวยทุกดอกเลยนะเนี่ยปลาสับใส่ดอกอันนี้ก็ได้อ่ะสิให้หนึ่งดอกเพราะมันจะเปรี้ยวไงเพราะว่าดอกสวยจะขอไว้ก่อนอันนั้นมันดอกตูมจริงๆอ่ะวันนี้จะทำกับข้าวถวายแม่เพราะว่าอากาศมันร้อนมากจ้าจะทำข้าวซาวน้ำเออแต่ไม่เหมือนข้าวแช่นะถ้าข้าวแช่จะต้องมีกะปิคั่วพริกสอดไส้จ้ะอะไรอ่ะหวาน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 อันนี้ที่จริงเมืองเพชรเขาเก่งนะข้าวชะน้ำของเราข้าวแช่เหรอไม่ของเขาไอ้ข้าวแช่ของเราอยุธยาข้าวซาวน้ำอ่ะโอเคเสร็จหรือยังครับปลาสับของลูกต้องสับให้หมดต้องหมดค่ะต้องหมดค่ะของหนู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 ค่ะของยายเนี่ยค่ะแบบวันนี้เป็นวันที่คุณยายร่าเริงมากค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะสวยงามค่ะละเอียดลูกละเอียดก็จะสับน้อยหน่อยดูสิดูนี่ยายจะบอกให้ถ้าคืนอย่างนี้มันก็อีกนี่ดูนี่เจอแล้วเจอเลยมันแข็งอ่ะถึงว่าสิโอ้โหชอใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าไปแล้วค่ะถ้าไปแล้วค่ะเราสองคนยายหลานขำกันมากเลยนะครับคุณยายได้สวัสดีค่ะปอขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มาปอมาพร้อมกับมากินปลาสับของเรานะคะจ้าโอ้โหอาทักไม่ฉีดจุ๋มไปเลยค่ะกำลังถ่ายทอดสดนะคะถึงแล้วถึงแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะรอชิมปลาสับค่ะปลาสับมาแล้วมาพี่โป้ลูกน้องมาติดตั้งปั๊มน้ำให้ผมก่อนนี่ไงเห็นไหมฮะจะได้รู้ว่าเวลาไม่อยู่นะผู้หญิงเหนื่อยยังไงปล่อยให้วิ่งกันสักบ้างเข็ดไปเลยทีเดียวจริงไหมเรายังไม่รอดเลยอันนี้ยังไม่รอดมันแข็งครับมันแข็งค่ะถึงว่าสิเอ๊ะทำไมเชฟทองก้อนก็หั่นเขาอยู่นานเราก็เลยว่าไอ้ของมาเท่านี้ทำไมมันต้องอพอแล้วลูกพอยายว่าเดี๋ยวนิ้วหายเอาค่ะมาต่อไปบอกมาค่ะเชฟเราจะต้องทำอะไรบ้างครับนอกจากตำแล้วหั่นแล้วแม่มานี้ก่อนเมนูหนึ่งที่วันนี้ที่จะทำ
คือแกงหน่อไม้หน่อไม้ดองเหรอหน่อไม้ดองใส่ไก่ก็แกงไก่หน่อไม้ดองอุ้ยชอบหน่อไม้ดองเอามาดูค่ะเวลาไปเกาหลีจะได้ฝึกนี่อะไรคะไข่เยี่ยวม้าหรอไข่เยี่ยวม้าเดี๋ยวอันนี้ทำข้าวซอยใหญ่เฮ้ยหนังมีอะไรบ้างที่หนังไม่ชอบอ่ะมีอะไรที่หนังจะไม่ชอบสักอย่างไหมเรื่องของกินไม่มีค่ะไม่มีเลยชอบหมดเลยไข่เยี่ยวม้าก็ชอบเมนูเดียวกันไหมอันนี้อยู่ในข้าวซาวน้ำข้าวซาวน้ำต้องเอานี้ชุบไข่ทอดอ๋อเดี๋ยวรอหน่อยนะคะปวดรอนะคะปวดรอค่ะทำหน้าชะงนทุกทีเลยไม่มันดูแล้วแบบมันมีดีเทลอะตอนที่เชฟไม่อยู่นะคะเชฟครับพวกเราทำกันเนี่ยเราไม่คุยรายละเอียดเทคนิคใดๆเลยนะคะเราป้าติ่งมีไปสิไปดูแล้วป้าติ่งทำอะไรไปดูสิป้าติ่งอยู่ไหนอยู่แถวๆนี้นะคะป้าติ่งรอชิมค่ะคือให้เห็นนะคะว่าบรรยากาศของการทำงานวันนี้คนที่จะต้องทำงานได้ยินมาป้าติ่งไมโครโฟนอยู่นี่อ่ะดูใช่แล้วหมวกไหนอะคะหมวกป้าติ่งหมวกยังไม่มาอธิบายกับค่ะไอ้สิ่งที่ไวเลยค่ะคือเรามีนักบวชอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะ63รวมกันแล้ว112คนทุกคนจะต้องมีหมวกและผ้าสำหรับเวลาออกไปทำงานค่ะวันนี้เราก็เลยเตรียมเครื่องอัฐบริขารของเราแบบนักบวชในหุบเขาโพธิสัตว์คือต้องมีหมวกและผ้าคลุมคอค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญบรรดาทีมนะคะไปชิมนะคะมาพี่ติ่งทำงานมาแล้วค่ะลูกกลับมาละไปทำเรื่องเครื่องอัฐบริขารตอนนี้พอดีเลยค่ะลูกใส่เดือดน้ำปลาไปนิดเดียวไม่เอาเกลือหรือเอาเกลือแม่แต่ว่าเดี๋ยวจะปรุงด้วยเกลือโอเคว่าขั้นตอนการรวนไก่อ๋ออันนี้รวนไก่ใส่น้ำปลาต้องใส่น้ำปลาอ๋อหอมเลยจริงๆค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะ180ค่ะมาเลยค่ะขอไปถึงตอนชิมค่ะตอนชิมคนยอดจะขึ้นค่ะตอนทำคนไม่ค่อยสนใจเหมือนนี่เลยค่ะเหมือนหลานใช่ไหมสนใจอย่างเดียวชิมค่ะเหมือนแม่เลยแม่ก็สนใจตอนชิมนี่แหละลูกมาเพราะว่าตอนชิมมันจะเป็นอะไรที่มันแบบอะไรลูกมาเราชอบชิมก่อนไก่ล้วนมันจะต้องอารมณ์ประมาณนี้กว่าอืมพริกแกงหวานมันเค็มเค็มพริกแกงนี่ค่ะมาไข่หลานนี่แหละเอาละดีละอ่ะคุณยายถือว่าพริกแกงนี่มีอะไรบ้างคะพริกแกงก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกะปิกระชายกระเทียมกระเทียมไหมเอากระเทียมอ่ะจริงๆแล้วมันจะแยกกันถ้าที่เท่าที่เอ่ยมาเนี่ยยังไม่มีลูกผักชีกับยี่หร่าเนี่ยถือว่าเป็นแกงคั่วแต่ถ้าใส่ผักชีพริกไทยยี่หร่าจะถือว่าเป็นแกงเผ็ดผักชียี่หร่าพริกไทยจะเป็นแกงเผ็ดนะคะอืมเผ็ดแล้วก็พอจำสูตรได้ละค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อกันน่ะใช่ไหมไม่ได้ยี่หร่าพริกไทยแกงเม็ดผักชีจะเป็นแกงเผ็ดอ่ะเพราะมันเผ็ดหนังเอาอยู่มาใส่อะไรคะหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยแหละค่ะของอร่อยอยู่ตรงนี้นี่ของอร่อยอยู่ตรงนี้หกมันก็เหม็นที่หรอกอ่ะไปหมดเลยอ่ะลูกสายหมดเลยนี่อ่ะลูกง่ายแล้วเห็นไหมชักเริ่มแล้วค่ะกะทิลูกอันนี้มันจะแบบเผ็ดแล้วก็มันก็มีเปรี้ยวๆร้อนๆเนาะหมดเลยครับหมดเลยอันนี้กะทินี่หนูจะได้กล้าไงครั้งแรกที่หนังทำกับข้าวหนูก็ทำเล็กๆเล็กๆเป็นส่วนร่วมตัวนิดๆเมื่อวานไม่ได้หาไม่เห็นเมื่อวานก่อนเห็นตามน้ำพริกเมื่อวานนี้หนีไปหมดเลยมีนั่นที่เอาหยิบปลาใส่นิดนึงหนูทำแล้วตำอยู่สี่ข้าทีใช่ตำสัญญาว่าพวกเราตำกันตอนนั้นเนี่ยหืม
ตามกินคนเดียวไม่ให้คนอื่นกินสงสารแต่ปลาอร่อยค่ะวันนี้นะคะมาเลยมาเลยอีกหน่อยไหมน่าเชื่อไหมว่ามันจะต้องแบบว่ามันกลิ่นเปรี้ยวๆออกมาแล้วอ่ะเก็บกินนี่น่ะกินไอ้หน่อไม้ดองอ่ะมันหอมนะกินหน่อไม้ดองเนี่ยแต่มันกินมากไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็จริงๆเราไม่อยากให้แม่กินไม่ได้ให้แม่ฉันมาชิมนี่ไงแม่คะสมัครีกันเนี่ยค่ะพอขยิบช้อนเราจะต้องหยิบค่ะวันนี้เราจะนัวเกลือแม่รู้เลยเท่าไหร่จ้าเชฟนั่นแหละเท่านั้นแหละแม่จ้าผมว่าพออีกนิดนึงก็ได้แม่แคทใส่เลยแคทชุดนี้แหละเข้ามาใส่เลยมาเลยครับโยมพี่อยากให้อารมณ์ชุดนี้นี่ชุดฝึกเนี่ยค่ะแต่เมื่อกี้ไปทำหมวกแม่อันนี้เราปล่อยไว้ก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปตำปลาก่อนคุณยายอยากให้แม่ต้องหาผู้หญิงคนนี้เอาแก้ไขถวายค่ะสาธุขอหัวแรงๆหน่อยนะจ๊ะขอหัวแรงๆมีสิทธิ์ขอเหรอนักบวชน่ะผู้ขอก็ขอได้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเอามาแล้วอันนี้ขาที่เมื่อกี้เราหันกันแทบตายแทบเป็นแม่ผมว่าแม่โขกไม่ไหวอันนี้อืมใช่ไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะค่ะหันยังไม่ไหวเลยค่ะอยากลองอีกแล้วอยากลองใส่เกลือหน่อยไหมลูกจะได้ไม่ดิ้นได้ครับน่ะแม่จิมดะนิดเดียวโอเคเพราะว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอ๋อเหรอเพราะว่าน้ำตาลต้องใส่อยู่แล้วอ๋อเพราะว่าถ้าเกลือจะเค็มไปพันปลาใช่ไหมปลามันเค็มอยู่แล้วครับเพื่อจะไม่ให้มันดิ้นนะเพื่อจะไม่ให้มันดิ้นนะลูกเดี๋ยวอาทำให้ดูเนี่ยถ้าตำไปข้างๆนี่เห็นไหมข้างๆเหรอเนี่ยใช่ไหมตำไม่ต้องตรงๆถ้าตำตรงๆเนี่ยมันจะแย่แล้วน้ำมันจะกระเด็นหลานชั้นนี่ดูสิเห็นไหมล่ะฮะแล้วมีหลานชั้นได้ไหมแหมลูกชั้นหลานชั้นเรียกค่ะดูสิคะเมื่อวานนี้โอ้โหอันนี้ของเราก็เป็นที่เรื่องลืออันนี้ปลูกเองและวันนี้กลุ่มกะเหรี่ยงโบให้มาค่ะมันต้องใช้แรงไม่ใช่เลยหรอกสังเกตดูเวลาคนทำปลาสับแล้วคนโขกเครื่องจะเป็นผู้ชายจังเพราะว่ามันเห็นไหมแมนทำไมอ่ะต้องใช้กล้ามไงทำไมอ่ะขอหน่อยสิต้องหายใจก่อนป่ะต้องไปหนึ่งลองหายใจหลายๆเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตรงจมูกมันอยู่ที่ตรงมือและล่างใช่เดี๋ยวพี่ติ๋งมาชิมดูมาดามติ่งชั้นเห็นไหมคะยายไม่ช่วยเพราะว่ามันหนักยายพรุ่งนี้ยายต้องสมาร์ทยายกลัวป่วยวันนี้มีไข้เล็กน้อยเราต้องเอ็กซ์ไซส์แน่ค่ะให้มันฝืดขึ้นไปอีกหน่อยหมายความว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีลูกดีสิดีเอาเลยลูกพี่แข้งลูกพี่แข้งตำง่ายนี่เห็นไหมนี่โอ้ดูยืนตรงๆก่อนยืนตามเอานิ้วโป้เนี่ยขมิ้วท้องขมิ้วท้องมันไม่เท่ากันหนูเป็นตัวงี้หนูมันไม่ได้หนูต้องมันถนัดทันทีแล้วหลานฉันเนี่ยนะตำปลาร้าสับด้วยขาค่ะตึงนี่เขาทำปลาร้าสับด้วยแขนค่ะอีกคนหนึ่งก็แบบเพิ่มขำทำไม่หัวโอ้ว่าน้องหนังน่ารักที่เล่นเหมือนพ่อตัวเลยเอ๊ะพ่อตัวขี้เล่นเหรอดูไปตัวขี้เล่นเหรอใช่ค่ะพ่อตัวไม่ขี้เล่นนะใช่ไหมเขามีหลายบุคลิกอ๋อเหรออ๋อมาชิมอันนี้ก็กำลังเดือดปุดๆเลยค่ะเราตอนนี้เราแข่งกันเลยนะคะอันนี้เราเคี่ยวไปก่อนใช่ไหมลูกฮะเสร็จแล้วเหรอ
กลับมาค่ะกำลังเดือดปุดปุดหอมจะลงใจค่ะไม่ว่าโอเคแล้วนะแต่น้ำตาลอีกนิดไหมลูกตัดน้ำตาลหน่อยตัดน้ำตาลโอเคไหมนิดนึงขอเกลืออีกหน่อยครับจ้าแล้วทีนี้รสชาติมันจะเปลี่ยนละเดี๋ยวเราจะยกอันนี้ลงจ้าอ๋อใส่อะไรล่ะลูกใบอะไรจ้าเขาเรียกใบอะไรวะใบแมงลักใบโหระพาฮะโหระพาไหมน่าเกลียดจริงแต่ฉันพูดอะไรผิดเติมต้องพูดบ่อยก็ได้นะแม่นะแบบนึกว่ามันเป็นบางลักไม่ได้พูดเล่นนะคะนี่เรื่องจริงใบหัวระพาและกะเพรามันจะแดงๆใช่ไหมฮะกะเพราก็หน้าตาแบบนี้ล่ะต่างกันที่กลิ่นหอมค่ะหอมค่ะตอนนี้แหละค่ะมาชิมสุดท้ายค่ะมาแล้วหนังหนังมาแล้วหนังหนังมาหอมเลยค่ะจะลุงค่ะมือเนี่ยปั๊บกินแล้วเราเป็นเราเป็นคุณนายชอบชิมเพอร์เฟกต์นะโอ้ชิมอะไรลูกเข้าไปทั้งปากเลยอะหลานฉันหลานฉันเห็นไหมอย่างคำว่าหลานฉันเนี่ยมาแล้วค่ะเชิญยกเลยค่ะแคทค่ะน่ากินมากเลยค่ะหม้อนี้กี่ตังค์เพราะว่าอะไรพวกมันหนักมันหนักมันหนักค่ะมื้อต่อไปค่ะของเราปลาร้าสับคุณแม่ก็ไม่ไหวนะยายรู้แล้วยายรู้แล้วโอเคดูท่าทางจะแซ่บรอดแซ่บรอดเป็นอะไรที่แบบแล้วทีนี้เราก็ใส่หอมหอมแดงลงไปเมื่อกี้เราใส่ข่าไปแล้วพริกไปแล้วนี่ค่ะดูค่ะแดงไม่ใส่น้ำตาลไปแล้วด้วยไม่ใส่ตอนที่แบบร้านตำโหเนี่ยค่ะเวลาที่เราใส่อะไรไปเราก็ดึงของเก่าขึ้นมาสักหน่อยเฉยใช่ไหมแม่จะไม่ตำให้ใช่ไหมต้องตำไหมตำสิเอ้าตายแล้วเธอน่าเกลียดจริงเลยเธอไม่สั่งฉันแล้วฉันจะรู้ไม่ได้หรอขอมีแอคหน่อยเถอะ450แค่ตำเนี่ยเราพยายามจะตำกี่วะ1 2 3 4 5ยายไม่ได้ขาตามนะยายใช้เนี่ยมือตามกับใจตามอ่ะแต่ทองก้อนพรุ่งนี้จะรับกวยการบวชด้วยคุณยายคุมคุณยายคุมทองก้อนตามไม่กลัวอะไรกลัวเสื้อผ้ากระเด็นเนี่ยแหละโอ้ยไหนล่ะปลาร้าสับอ่ะขอดมหน่อยสิขอดมหน่อยมาแล้วปลาร้าสับปลาร้าสับเอาใบนี้ออกก่อนมันปนมาอย่างไงเนี่ยก็มาอยู่ในนั้นไงมันอยู่ในไอ้ที่ตะกร้าเราอ่ะยายบอกปลาร้าขอดมหน่อยมาเลยค่ะ500จะดมปลาร้ากับยายเหรอปลาร้าค่ะทองก็เอาปลาร้ามาจากไหนของนาโต๊ะครับสับมาเองเลยนะใช่ครับเป็นไงหนุนหนังนี่ก็หนังตัวมันไงโชว์โอ้โหหนัง S ใส่เลยฮะเดี๋ยวโชว์ก่อนมาดูก่อนนะคะที่ตำเนี่ยมันก็ไม่ละเอียดเยอะนะแล้วมาดูลูกมาดูก่อนอันนี้นะคะเดี๋ยวดมก่อนอ่ะที่ลูกดมน้ำมันไม่เอาแล้วจากนั้นมาค่ะแม่ลูกไม่ใช่สองคนนี้นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแม่ลอยอันนี้ให้ลูกครึ่งหนึ่งฮะเสร็จแล้วเหรอลูกลูกถือนี้ว่าจะได้คุกไงหมายถึงว่าลอยไอ้นี่เหรอคะใบนี่เหรอคะใบมะกรูดครับหอมค่ะหอมค่ะนี่หนูดูที่เตาไม่ใช่ดูที่คอกหรอกผู้บวชที่เคยบวชกับคุณยายค่ะป๋อมแต๋มค่ะเข้ามาดูค่ะตอนนี้ทีมมอเตอร์สปอร์ตกำลังเดินทางมาขอบใจจ้าตอนนี้เรามีทีมที่จะมาทำสื่อหลายทีมเลยทีมนี้เคยมาบวชแล้วมอเตอร์สปอร์ตนี่ผมเห็นภาพปุ๊บจับชอบเลยนะใช่เขาสวยมากเก๋กลับไปตัดหลายรอบค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ศรัทธาตัดมาใหม่ต้องศรัทธาตัดงานได้ค่ะขอบใจนะลูกต๋อมแต๋มสามีก็น่ารักมากเลยมาวันที่ภรรยาบวชเอาอีกหน่อยไหมมันต้องใส่พริกหน่อยไหมใส่อยู่แล้วล่ะแม่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องใช้วิธีการโรยหน้า
อ๋อเอาเก็บไว้เราใบมะกรูดลอยหน้าน้ำขามเปียกให้อาหน่อยน้ำมะขามเปียกรู้ไหมลูกจ้ะอ้าวในตันปลาเราก็หยิบแต่ปลาอย่างเดียวดูสิน้ำลายมันมาแล้วแบบโอ้โหยายยายชิมแบบยายชิมอย่างนี้เลยนะยายไม่ชิมแบบเป็นช้อนนะอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยเมื่อเช้ากินอร่อยมากเลยบ้านเราทำเองประมาณ3ช้อนผักค่ะผักค่ะเอ๊ะอันนี้ดีกว่าไม่ลูกของหนูชิมได้นี่สตอหนูน่ะสตอน้ำลายแตกไม่ใช่ให้หนังมันดมก่อนน้ำลายฟูมาดมก่อนเอายังชิมได้ยังลูกน้ำลายว่ะทรมานมากเลยเอาอย่างชิมได้อย่างของก้อนแล้วแต่ว่าให้มันนัวเหรอมาขอแม่ชิมหน่อยอุ้ยจากไปไม่เอามาเร็วผู้เชี่ยวชาญมาเลยค่ะมานี่พี่ติงสุดติงกระดิ่งแมวนี่มีคนถามหลายบ่อยเลยมันเป็นยังไงวะสักหน่อยไหมมีไหมลูกข้าวเหนียวมาเล็กไม่ชิมมันจะยืนกืนน้ำลายแล้วเบลเบลจะเอาอะไรลูกเบลนี่ไหมพี่ติงเอาถั่วพี่ติงเอาถั่วไม่มีใครสนใจใครที่จะห้ามใครเลยพี่สุดติงกระดิ่งแมวแล้วปลาร้าสุกใช่ไหมปลาร้าสุกค่ะปลาร้าสุกค่ะสุกไหมไม่สุกเฮ้ยจริงเปล่าใช่ไหมมันต้องมีข้าวเหนียวเป็นไงฮะขอน้ำปลาไอ้น้ำมะขามเปียกอีกหน่อยพี่ติ๋งเป็นยังไงเฮ้ยไม่ให้ความเห็นเลยว่ะสองอันอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะยังไม่อร่อยแม่เอาพี่ปวดมายังไม่อร่อยฮะไม่อร่อยอีกนั่นหรือใช่อยู่ในถ้วยก็มีในถ้วยมีไหมลูกอันในถ้วยมาโอ้โหรสชาติมันจะเปลี่ยนไปครับโอ้โหโอ้โหอร่อยไหมคะเผ็ดค่ะเผ็ดหอมปลาร้าถึงสระบุรีเลยค่ะไปทำไปเจ้าค่ะนี่เจ๊น้องปรุงแล้วไม่ใช่มันจะอร่อยขึ้นร้างลูกฮะอ๋อเหรอนี่เอานี่อัสตอเอาสตออันนี้เขาเก็บเขาคงเก็บไว้โอ้โหไม่เคยกินเลยนะปลาสับเนี่ยโอ้โหอร่อยชายกินจริงเหรอจริงค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะนักเรียนอังกฤษกินปลาสับเหรอพอๆกันเลยพอๆกับเกาหลีฉันเลยอ่ะอร่อยตะกอนคุณแม่ดูจิ๋วอร่อยเหรอจริงเหรอหยุดไม่ได้ไม่ต้องไปไหนแล้วโคกแม่ตายแค่หนังกับพี่ติ่งตายแล้วตายไปเลยดูสิปลาละดูตกลงเฮ้ยแกพูดอะไรสักคำปลาละหรือว่าจะเป็นโรคหรือว่าน้ำม่วงน้ำปลาหวานคะเต็มปากเลยกับสตออร่อยมากเลยค่ะหยุดไม่ได้คงแล้วโอเคนะแม่ว่าโอเคนะขอข้าวเหนียวสักกระติบได้ไหมลูกใช่ไหมอร่อยมากเห็นแค่รับที่นี่ไหมว่าปรกรรมทุกอย่างแล้วพี่ต้องเอาพริกป่นใส่ไปเพราะมันจะหอมปุ๊บปึ๊ดขึ้นมาเลยมันหอมกว่าเมื่อกี้หอมแต่ว่ามันเผ็ดนะลูกก็มันต้องเผ็ดอยู่แล้วแม่ลองอีกก็ได้นี่แม่ต้องกินสตอค่ะเพราะหนูกินสตอไปแล้วทุกคนต้องกินสตอหมดจะได้คุยกันได้ไม่งั้นจะแบบเราก็ต้องไปคุยกับคนถิ่นล่ะแล้วก็เบบีออนมากินสตอกินสตอเท่าเทียมกันทุกคนค่ะเบบีออนอ่ะโอ้โหแล้วทำไมโอ้โหใส่ล่ะเตานี้เท่าไหร่ลูกเตาเนี้ยไอ้คงนี่เลยเตาคุณยายขำมาแต่อร่อยไงทุกคนไม่ไปไหนเลยเห็นไหมคะทางบ้านก็บอกว่าอร่อยมากหนึ่งมันมีเขาเรียกtexture ของขาเมื่อกี้ที่เราขาใช่ไหมขาเนาะขาที่มันไม่เกี้ยที่เราตำกันยากมากอะค่ะมันมี
ขักเคี้ยวเข้าไปแล้วมันดูดูหน้าดูหน้าพี่เป็ดคือแล้วสองคนมันตาหวานแล้วอ่ะนันทวานเดี๋ยวเธอจะรู้ว่ามันเป็นไงมามาไม่เคยกินเลยนะคุณแม่ค่ะจริงก็ป่ะพี่ทีมจริงค่ะมีแต่ปูนปั้นกินแล้วแบบฟังชื่อมันน่ากินอ่ะนันทวานเอาไม่ให้ทุกคนนะคะอร่อยแต่ไปเข้าปากอันนี้อร่อยกินกับปลาสับนี่อร่อยสุดๆเลยอะไรไปเด็ดมาอันนี้อะไรคะบอกไงว่าเด็ดปั๊บกินปุ๊บอันนี้คืออะไรอ่ะทอมก็อะไรอ่ะใบบัวบกใบบัวบกอร่อยมากอ๋อเหรอมันไม่ใช่เป็นว่านแว่นแก้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะดูหนังจ้ะดูหยิบอะไรมั้ยอร่อยอร่อยถ้าแม่ชิมแล้วแม่จะรู้จริงด้วยอ่ะจริงเหรอมายายเอาวะไหนๆก็เป็นพรีเซนเตอร์ปลาสับแล้วเขาบอกว่ายอดวิวจะขึ้นอีกตอนนี้แหละอีตอนกินปลาเนี่ยตอนคุณยายใส่ปลาในใบบัวกับทุกคนหยิบแล้วหนูนี่คุณล่าเจ้อันดับต่อไปเจ้ยังกินไม่หมดเพราะว่ากินของแม่ไว้แม่ดอกมงดอกไม้พ่อท้องพ่อเอามากินหมดเลยไม่อันนี้อร่อยจริงเริ่มจะหลีกคู่ลากก่อนนิดนึงนะคะเออใช่มันของคุณยายนะแม่อันนี้เป็นอะไรแม่จะแบบว่าชื่นมากนะมาสิมันจะเค็มไปไหมลูกโอ้โหหนังโอ้โหอร่อยค่ะอันนี้มันก็จะแบบรสชาติมาใหญ่มาให้แม่ชิมไม่คุณแม่ใบเดียวมันจะเผ็ดๆนิดนึงมาเร็วทุกคนกินคนละใบเผ็ดๆหอมๆขิงใช่ไหมขิงดอกขิงไม่ใช่ลูกดาราที่บ้านมีเนี่ยดาราเนี่ยเอาไว้ทำข้าวยำก็อร่อยรสชาติเหมือนข้าวยำปลาข้าวยำปลานี่ๆๆป้าอีสานรวมกันแล้วสรุปแล้วเราจบลงที่นี่แล้วค่ะมันเหมือนปลาราสับค่ะกับสารพัดดูสิคะสวยไหมคะดอกดาราค่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะปฏิบัติเยอะเลยเป็นแบบนี้แม่วิพากษ์วิจารณ์ให้หน่อยอร่อยมากค่ะไม่มีใครยอมพูดแล้วกินอย่างเดียวคืออันนี้หลังจากที่มันเหลืออร่อยมากสมมติว่ามันเหลือมื้อนี้นะพี่ติ๊กมีอาหารต่อพี่ติ๊กก็น้ำมันใส่แล้วก็ผัดไม่เหลือค่ะดูหน้าน้องหนังสิคะจะเหลือไหมคะเนี่ยหนังอย่าสัมภาษณ์หน่อยหนังมายายรู้แล้วเวลากินของหนังเนี่ยมันมีความเป็นแบบเลอมันเป็นอีสานเลยอ่ะอร่อยมากเลยกินแล้วเป็นไงถูกมันยังอยู่ในปากอร่อยมากอันนี้แล้วก็ถือว่าทำตามสัญญาเรียบร้อยน่าสาธุเราได้กินแล้วนะคะเข้าไปได้คำบอกว่าเขาจะทำปลาพี่ติ๋งคะยังชิมพี่ติ๋งเนี่ยไม่เคยกินเลยนะพวกเราเนี่ยยังเคยกินบ้างสุดติ่งกระดิ่งแมวค่ะคอกนี้นะคะถูกใจอันนี้กับใบให้100% 100% 100% เลยแอบกินสีนี้ถ้าสีนี้มันจะออกอีกกลิ่นนึงฮะอันนี้เหมือนข้าวยำจริงๆพูดอะไรแบบคนลุกอันนี้จะออกอีกกลิ่นนึงแต่ต้องเอาข้างในนิดนึงเพราะว่ามันจะแข็งหนังเด็ดให้ยายแล้วจะเป็นไงล่ะมันจะเป็นยังไงเหรอยายขอชิมน่ะขอลองน่ะเป็นอีกรสนึงเหรอมันดอกชนิดเดียวกันเนี่ยนะลูกเดียวกันต่างสีเนี่ยแต่ต่างกลิ่นอ๋อป้าไม่เชื่อเด็ดมาอยู่นี้ทุกคนนะวะนี่ฟังไม่เชื่อเขาพูดเล็กๆไปแล้วทำน้องค่ะโอ้อีกกลิ่นนึงจริงๆด้วยฮะกลิ่นมันคนละอย่างตะมุตะมิผิดกันเออใช่มันตะมุแปลว่ามันมีกลิ่นคือปลาเหมือนกับหน้าอันนี้เผ็ดกว่าสีเอามาใส่อะไรจ้ะเออให้คะแนนนะคะวันนี้รับรองได้เป็นที่ปลดปลามันนี่ทีมสื่อมาหลายทีมแล้วค่ะขอเชิญไม่งั้นไม่พูดด้วยไม่งั้นไม่พูดด้วยถ้าไม่มีสตอนี่เอาสตอไปแช่น้ำแข็งมันจะยิ่งมากกว่านี้นะคะเอาปะถ้าคือไม่เอาไปหมดครบแน่พูดๆอยู่หยิบมาเดี๋ยววันนี้หยิบสิ่งเดี๋ยวช่วยกันกินอาหารไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดครบทำถวายแม่จริงๆนะคือเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนะขั้นต
ตอนของบัวลอยน่ามาเมื่อกี้ก็ถามเหมือนกันน่าเขาถามถือมาด้วยถือถ้วยมาเลยต้มน้ำประมาณหนึ่งใส่น้ำตาลลงไปให้น้ำใสก่อนใส่น้ำตาลโอ้ยถึงเกินเธอไม่อยู่ได้ยังไงใช่ไหมไม่อยู่ได้ยังไงปล่อยนะพี่แม่อดยาเอาบัวมาเราทำบัวลอยต้องทำแบบนี้นะครับมันไม่ฟังหรอกตำเปล่าสองวันแล้วเนี่ยแต่ละแม่นะจีบอลเปิดมันเลยอย่าลูกท้องก้นประมาณนี้นะใส่เป็นไปเป็นเชื้อก่อนประมาณ3ฟองปลานี่มันแบบปราบเซียนมันปราบเซียนจ้ะลูกมันคึกคักมันปราบเซียนจ้ะโอ้โหอะไรเจอปลาเข้าไปเรียบร้อยอะขนมแล้วลูกโอ้โหโยนใช้วิธีคำว่าโยนดูค่ะสวยดูอันนี้เราทำเองใช่ไหมลูกกุล่ากุล่าตายตายค่อยละได้พอได้แล้วมันจะง่ายเลยลูกโอเคหมดเลยเหรอหมดเลยฮะสรุปแล้วคือแค่นี้น่ารักจังเลยสีนี่ใช่ครับใช่ครับบัวลอยลูกบัวลอยน้ำขิงพ่อเคยทำที่บ้านไหมลูกปล่อยครับปล่อยดูตาแม่พ่อขนมอ่ะพ่อขนมแล้วไม่พ่อมันเป็นสีเป็นแป้งโดเขาไงอันนี้คือทองแข็งใช่คือหนูชอบทองแข็งมากใส่ไปให้ทองแข็งเหรอที่แตกต่างชอบมากทองแข็งใส่เข้าไปครับหมดชิมไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวทีเดียวค่ะทีเดียวเลยครับทุกคนแบบไม่ทีเดียวเลยค่ะไม่มีใครยอมใครไม่ทีเดียวค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวต้องใส่เกลือก่อนลูกแม่ครับสาดเกลือต้องใส่เกลือก่อนแล้วก็พี่ด้วยเหรอใช่หนังแค่โปรเซสแค่นี้นะ make a lot of different น้อยกว่านั้นนี่คือครับประมาณนั้นแต่ก่อนนะแม่หยิบอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้รู้แล้วอันนี้หนึ่งฝ่ายมือไงฝ่ายมือเขาจะบอกว่าฝ่ายมือฝ่ายมือหยิบมือฝ่ายมือหยิบมือกำมือลูกฝ่ายมือดูค่ะเดือดแล้วค่ะเทเลยค่ะเทละทำหนึ่งฟูนะแฟบเลยแฟบเลยฟูแฟบแฟบเนี่ยแหละค่ะธรรมะหมดเลยของกระป๋องเหรออ่าไม่พอด้วยอ่ะเบบี้ออนขาไม่พอลูกกะทิลูกกะทิมาเพิ่มครับเขาบอกกินน้ำมันมะพร้าวแล้วไม่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ครับแล้วกะทิเกี่ยวไหมมาเลยค่ะแม่ชิมค่ะแม่ชิมค่ะขอแล้วค่ะขอแล้วค่ะแล้วค่ะทุกคนหยุดดูเขาบอกต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวกันเย็นสกัดเย็นเออสกัดเย็นกันเย็นแล้วเกี่ยวไหมกะทินี่ไม่ต้องกันเย็นเลยใช่ไหมไม่กะทิคือกะทิอ่ะพอแล้วกะทิคือกะทิเป็นไงคะใช่ไหมคะถ้าใส่ลงไปในมะพร้าวเป็นไงครับพี่ติ๋งให้ราคานี้เท่าไหร่ต้องชิมอีกทีนึงค่ะต้องชิมต้องชิมดีหาโอกาสชิมค่ะอร่อยค่ะโอ้โหไอพี่สิงห์น้องกินอย่างนี้เอาเลยลูกแล้วลูกแล้วขอของแข็งให้หนูไปก่อนนะเราชอบเม็ดบัวลอยเขาเรียกบัวลอยอ๋อเม็ดมันเอ็มเลยเนาะเป็นปากเลยนะกะทิต้องไม่ต้องแบบมันต้องแบบพอเดือดปุ๊บแล้วใส่กะทิแล้วจบเลยปิดไฟมันดีมากอะใช่ไหมมันอร่อยฮะเป็นไงบ้างแต่เทคนิคอะไรเทคนิคลูกเทคนิคเวลาไปเกาหลีมันเดือดปุ๊บปลาเค็มใส่กะทิไปปิดไฟจบเลยไม่ต้องให้กะทิกับไฟมันเจอกันชิมก่อนอีกนิดนึงแจ้ถ้วยไปละแจ้ไม่อ่ะรู้สึกกิลตี้พยายามเห็นนะเรายังไม่ค่อยรู้สึกอ่ะว่ามันอร่อยนี่คุณแม่ไปอีกอันนึงแล้วนะแม่ไปอีกเมนูแล้วนะที่ยังชิมกันยังไม่แต่ละสองชิมเนี่ยหมดไปอีกครึ่งลูกบอยทำไงนะคะฮะไอคิดแคทเนี่ยทำไงอ๋อที่ไปซื้อเลยหรอเดี๋ยวนี้เขามีขายพี่แคทตายเธอบุญละทองก้อนแม่จะได้กินเมนูแม่ไหมเนี่ยแค่ต
การล้างอ่ะข้าวบัวลอยก็ไปจบรายการแล้วเนี่ยจะเข้าสู่เมนูแม่ต่อไปละคือเดี๋ยวปลาเค็มรอปลาเค็มมาค่ะเมนูของแม่ไม่ใช่ข้าวแช่ค่ะแต่เป็นข้าวสาวน้ำข้าวสาวน้ำใช่ไหมเป็นเมนูสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับมาเมนูสุดท้ายแต่กับข้าวเยอะมากเลยนะข้าวสาวน้ำนี่ฮะข้าวสาวน้ำกับข้าวเยอะมากคืออะไรบ้างครับตีไข่แล้วก็เดี๋ยวทุบอันนี้มาค่ะใครชอบกินไข่เยี่ยมมาเชือกตัดอันนี้นี่มาค่ะข้าวเยี่ยมมาชุบแป้งทอดไอ้ชุบจริงพี่ชุบไข่ทอดไข่ชุบไข่มาเลยเนี่ยหนังอีกแล้วค่ะหนังเริ่มต้นแบบเอาไข่เยี่ยวม้าของหนังเลยค่ะมาเลยค่ะทุกเมนูเมนูเมื่อไหร่เมนูเธอจะหมดพุงฮะยังโอ้โหคิดได้ทุกวันหลังจากที่ปล่อยให้เราอดอยากเอากระทะมาวันนี้มาด้วยความสำนึกผิดทำกับข้าวถวายแม่ก็คือว่าจริงๆแล้วหอมไหมคือสมัยก่อนตอนที่เขามีการท่านรอห้าเสด็จประพาสยุโรปสิ่งที่ท่านก็บอกว่าวิญญาณปลาเค็มหลอกหลอนก็คือเมนูเนี้ยเหรอปลากุเรานึกถึงไข่ทอดนึกถึงอะเนาะมาแล้วค่ะกุเราคุบชุบไข่ทอดเยี่ยวม้าชุบไข่ทอดน้ำมันมาอันนี้คือหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ผัดก่อนไปแรงนิดนึงมาคุณแม่ช่วยเอากระทะเล็กมาให้ไว้ให้พี่อันนี้บอกว่าข้าวสาวน้ำโอ้โหอันนี้ต้องทอดหรือว่าผัดเข้าไปเถอะรวมๆกันไปอ๋อเหรอปลาเค็มนะคะแล้วก็เอามาแล้วกันนะพร้อมหัวใหญ่นะคะน้ำมันค่ะหอมยังหอมยังจ้ะหอมหอมแล้วหอมแล้วชัดมานี่เร็วมาคุบไข่ใส่ถ้วยให้พี่4ฟองเอาไข่ใส่ถ้วย4ฟองมาแล้วค่ะกินมาแล้วค่ะกินมาแล้วลูกโอ้เดี๋ยวพี่ติ่งจะได้กินหมูทอดธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่ขนาดปลาทอดอยู่ไปหมูอีกแล้วนะคะบ้านนี้นะดูสิคะว่ามันมีอะไรกันบ้างมาเลยค่ะแคทเอาโรยน้ำตาลให้ลูกหยิบมือหยิบมือพอไหมลูกเอามาเลยค่ะไข่อันไหนคะไข่นี้โรยอันนี้4ฟองนะคะเจียวเข้าไปเอาธรรมดามา2ฟองธรรมดา2ฟองโอ้โหโอ้โหอันนี้ใส่ลงไปเลยเหรอคะอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่คนละอ่านคนละอ่านเมนูมันคนละเมนูพอละอะไรกันแล้วก็ขำได้ยินแต่เสียงคุณแม่หัวเราะก็ดูสิคะมีลูกมันนะทำงานด้วยกันมันสามัคคีชุมนุมอลละเวงใช่ค่ะคนละความรู้เลยชิมแม่ชิมครับแม่ชิมครับพี่ติงอนุญาตให้แม่ใส่เกลือได้ไอ้ใส่นั่นให้ด้วยนะอะไรล่ะลูกนั่นแหละงาดำมันมีไข่มีปลาเค็มมีหอมหัวใหญ่แม่โรยเลยครับมีการบอกอนุญาตให้ใส่ได้โอ้โหจริงไหมข้าวหน้าข้าวแย่หน่อยขนาดนี้มาคนละรสเราต้องไหนๆก็อนุญาตแล้วเราต้องใส่ลงไปด้วยเพราะมันจะหอมมากค่ะเจ๊เป็นนางแบบหรือนักธุรกิจอะไรสักอย่างมาให้แม่หน่อยแม่เนี่ยโอ้โหทำไมลูกปิดใส่โอ้เดี๋ยวอร่อยลูกจะรอขูดเนี่ยอร่อยเลยคุณแม่ติดกระทะเนี่ยมันจะหอมใช่ไหมแม่เนี่ยแม่ชิมแล้วแม่เอาที่ขูดแล้วแม่เอาเหรอหนัง
ปลาเค็มปลาเค็มหนังหนังจะต้องตายวันนี้กลางวันวันนี้พี่ผู้นี่เจ๋งวันนี้รายการอาหารจะยาวนิดนึงนะสุดยอดสุดยอดออกครับเอาออกครับนะคะเมนูต่อไปคือไข่เยี่ยวม้าเนี่ยค่ะมาฉายที่ไข่เยี่ยวม้านี่ก่อนลูกแล้วชุบไข่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่แบบแป๋วแป๋วอ่ะจะผิดจะใส่ลงไปในผิดเมนูอ่ะเนี่ยค่ะคือไข่เยี่ยวม้าที่ชุบไข่อีกทีนึงแล้วก็ทอดเพราะว่ามันจะต้องมี2ไข่รวมกันเนี่ยเพราะม้ากับไข่เค็มอ๋ออันนี้ไข่เยี่ยวม้ายังมีไข่เค็มด้วยครับอ๋อไม่แป๋วแล้วแบ่งสี่นะคะอะไรนะพี่จินแบ่งอะไรนะเอาไม่ไหม้หรอไม่ต้องไฟแรงควันขึ้นไหมอาจารย์นะกลับไปได้หลายอันเลยจ้ะไม่แล้วงั้นอ่ะไม่ไหม้ครับไอ้ที่มันเป็นอ้าวร้านนี่ดูตักขึ้นฮะตักขึ้นเลยเหรอลูกใส่ตานะครับอ้าวอ้าวจีนตักขึ้นตักยังตักเลยครับตักเลยครับมาคอยตักตักเลยครับจานมาครับจานครับจานครับทุกคนกำลังตะลึงพึงเพิดว่าทำไมไข่มันต้องจานครับจานจานนี่เลยลูกอ่าจ้าตรงไปโอ้มือระวังมือหลานฉันนะว้าโอ้โหฟูฟูลูกอันนี้ก็ไม่ต้องกินน้ำมันเยอะด้วยเพราะว่ามันดื่มน้ำมันออกไม่จำได้เสร็จแล้วไม่ให้เราชิมเลยเหรอยังยัง เราสองคนอ้ามาอีกนี้อะไรอะไรคะโอ้ยหมูไม่ต้องหมักอะไรเลยนะครับเหรอเป็นหมู3ชั้นอย่างนี้เนอะใช่ครับแม่โอ้โหครับหลบหน่อยครับเราชิ่งมากเลยค่ะเราเก่งมากเลยค่ะชิ่งเก่งจ้าใช่แล้วหนังเคยๆนะคะแต่เวลาแต่งตัวมาต้องใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะนะคะดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นลงมานี่เป็นซอสครับผมครับผมซอสอะไรครับซอสฝาเขียวใส่น้ำตาลนิดนึงฝาเขียวใส่น้ำตาลไทยผงกระเทียมค่ะค่ะเพื่ออะไรคะจะเป็นซอสสำหรับเป็นครับอ๋อจานละจานละจะมาทุกหมูนี่ครับเจ๊ไปเดินระวังมือลูกส่งให้เขาถือวิลล่าจะให้เขาถือให้ถือหน้าของเราจะอาบพี่ผงกระเทียมอะไรน้ำมันร้อนๆแล้วแม่นิดนึงปรุงรสฝาเขียวใส่อะไรเนาะผงกระเทียมผงกระเทียมผงพริกไทยผงพริกไทยน้ำตาลนิดนึงโอเคแล้วเอาไปราดก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูก็เลยว่าต้องทำให้พวกเราดูสงบมากเลยนะคะเพราะเราเห็นว่ามันต้องแบบพอทอดไข่ชุบไข่เอาเนื้อหมูใส่เข้าไปน้ำมันเดิมรวมกันใส่ถ้วยมาแล้วไข่เค็มทำอะไรไข่เค็มทำอะไรอะลูกไข่เค็มใส่ไปนู้นนะแม่อ๋อไข่เค็มเอาไปทอดด้วยเหรอจ๊ะไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าไปทอดอยู่ในจานนั้นอ้าวละสิคุณแม่ก็งงอ๋ออยู่ในนี้ไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าและไข่ปกตินะคะใส่นี่ค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าอ่ะและนี่ก็คือซีแซกไก่ค่ะกระป๋องนะคะอร่อยมากเลยค่ะดูค่ะของธรรมดาธรรมดาอันนี้ลูกหมูร้อนเท้าจังอ๋อนึกว่าร้อนเท้าจังอ้าวนึกว่าร้อนเท้าจังเธอเขาบอกแล้วว่าลูกมีอะไรเปลี่ยนไปนะทุกคนจะถูกกระหน่ำเพราะว่าลูกทิ้งแม่ไป2วันอดอยากลูกไปเอาปั๊มลูกไปจัดการเรื่องธุระให้แม่ตุ๋มที่ขนส่งลูกไปโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยได้ยินไหมคะพี่ติ่งคะ
สาธุแต่บางทีก็ไม่ได้แจ้งว่าต้องไปทำอะไรบ้างเราก็แค่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่แม่ให้แค่จ้าอ่ะมาอย่างลูกอ่ะลูกถือเองไม่เอามันร้อนร้อนร้อนแม่ไม่เอาขอมีกระเทียมด้วยจ้ะอะไรร้อนไม่เอามาโหนั่นแหละครับเข็มที่ครับอ่าแคทเอาหมูใส่มาแตงอันนี้คือข้าวผัดปลาเค็มกับไข่นะคะมาเลยลูกเรามีกับข้าวทั้งหมดอยู่ไหนจานแดงพี่ได้จ้ะอันนู้นหมูมนุษย์หมูมนุษย์ลูกหมูมันนี้อ้าวแม่ก็เสียงกว่าเนี่ยเฮ้ยแพทว้าวนี่หั่นเอาไหมหั่นอย่างนี้เอาไหมว้าวต้องจุ่มน้ำจิ้มก่อนถึงหั่นใช่ไหมลูกแม่เอาซ่อมมาจิ้มมันกินได้เลยแม่เอาชิ้นนี้ได้ไหมแม่เอาชิ้นนี้มีเนื้อเยอะหน่อยอ่ะแล้วถ้าชอบ3ชั้นเชิญชิมอันนี้แต่ยายน่ะกินเอาที่มีเนื้อหน่อยนี่ใช่ไหมเสียงเวลาหลานมันอ้อนกินเนี่ยนะอย่าบอกใครเชียวมาลูกมานี่ค่ะโอ้ทองก้อนให้คะแนนเธอเลยอ่ะพี่ติงพี่ติงคะเอาซ่อมมาลาดไปแล้วเหรอเจ้าคะนั่นเนี่ยเขาชิมก่อนเขาจุ่มก่อนแล้วเขามือสิทำไมเหรอไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่ต้องจิ้มแล้วพี่เพราะเขาจิ้มไปหมดแล้วเขาจิ้มแล้วหั่นไงเห็นไหมครับมีความเกาหลีอ่ะใช้ได้น้องรักโอ้มีความเกาหลีใช่มีความเกาหลีคือมันย่างทอดแล้วก็มันมีแบบไอ้เนี้ยมันทำให้ชูรสแปลกจังเลยนะซึ่งต้องจำไว้นะคะว่าชุบก่อนหั่นนะไม่งั้นข้างในมันกับข้างนอกมันจะไม่ได้ชัดเจนลูกอันนี้มันกินกับข้าวเหรอกินกับข้าวข้าวซาวน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องกินกับข้าวซาวน้ำหรือไม่กินเปล่าๆก็ได้นะลูกเดี๋ยวพี่วานเอาอันนี้เช็ดมาค่ะเป็นมื้อของวานที่แบบยังไม่ได้รับประเคนเลยค่ะชิมดูเนี่ยค่ะปรุงแม่ขาอันนี้เรายังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวก่อนอ้าวเว้ยไม่ชิมด้วยไม่ใช่แม่เฉยๆว่าเรายังไม่ได้ชิมวันนี้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอข้าวก่อนพี่ติ๋งโอเคได้แล้วอ่ะสิน้องเนี่ยติดอยู่ในเขียงอ่ะลูกแล้วเรามีสิทธิ์เป็นเขียงมีสิทธิ์อย่าง4อย่างแล้วนะคะต่อไปค่ะอันนี้ขึ้นเหลือจะผัดอันนี้ละอุ้ยยังมีเหรอครับต้องมีผักด้วยครับพี่ไม่อย่างนั้นมันจะไม่ครบเอากระทะเห็นแล้วก็ชื่นใจเหลือเกินชื่นใจเหลือเกินเดี๋ยวลูกจะเอาปลามาด้วยลูกมันจะต้องมาทุกเมนูเลยลูกปลาหนูจับปลาใส่นั่นมาด้วยลูกวันนี้เขาจะถวายคุณแม่เป็นเขาเรียกว่ามืออธิษฐานจิตของแม่ดูสิขอโทษนะคะเราชิมจนกระทั่งมันหายไปหมดแล้วเลยมันชิมจนกระทั่งมันหายไปหมดแล้วอะค่ะโอ้ยมาดามติ่งดูสิคะเมนูอาหารหลังจากที่เราได้อดอยากจะมาหลายมื้อจ้ะข้าวเห็นไหมคะ
นี่มาว้าวอันนี้จะอยู่ในนี้เลยค่ะลูกมันถึงจะเป็นอันเดียวกันไม่ต้องมาแนะมาเหอะอันนี้สำหรับเวลากินจริงไงอันนี้เราทำให้มันดูน่ากินดูสิคะคนไทยนะคะอ๋อที่หายไปเพราะลูกเอามาตรงนี้เองนี่ค่ะอันนี้สำหรับปลาร้านะคะบัวลอยแทนวันนี้จะต้อนรับนะคะผู้ที่จะมาบวชเป็นมืออธิษฐานจิตก่อนบวชนะคะลูกจ๋าลูกอันนี้สไลด์สวยๆหน่อยลูกฮะเอาเดี๋ยวก่อนสิไปดูก่อนคณะน้ำมันหอยเดี๋ยวเอาอะไรใส่ไปก่อนแล้วลูกกระเทียมพริกอะตายแล้วลืมอะนึกว่าจบแล้วคณะน้ำมันมัวแต่ไปอะไรก่อนใส่ไปก่อนคั้นน้ำมันหอยนี่ครับน้ำมันหอยเพิ่งใส่แล้วเมื่อกี้อะไรนะคะกระเทียมพริกค่ะค่ะโรยอันนี้ให้ลูกอะโรยเลยคะน้ำตาลครับน้ำตาลมัวแต่ไปแหมละเมียดโหนี่พอไหมคะคงบอกแล้วใช่ไหมคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรแม่พอแม่มีสิทธิ์ใส่นิดหน่อยมะได้แม่งา yes งาค่ะโอ้เอ๊ะทำไมอ่ะทองก้อนทำไมมันถึงต้องจามอ่ะก็มีพริกไงฮะพริกตอนไหนอ๋อใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกเลยอันนี้ไม่ต้องใส่สตุเกลือเนาะไม่ต้องอ่ะไม่ต้องใส่ตุกน้ำปลาระวังมือว้าวมานี่เลยค่ะฮัตชิวสิคะฮัตชิวเถอะค่ะช่วยมาแล้วทุกอย่างมาแล้วมาแล้วขอนี่ค่ะพี่ติ่งมาร่วมกับแม่ได้เลยนะครับวางตรงนี้ลูกครบ5อย่างยังที่ลูกว่าหรือยังยัง1อันนี้ต้องเรียกว่า1มั้ยใช่ครับอันนี้เป็นของเคียงใช่มั้ยครับ1 2 3 4 5ครับครบแล้วครับอันนี้คือผัดปลาเค็มนะคะกับไข่อันนี้แน่นอนเลยค่ะคือหมูนะคะถ้วยมาถ้าจิ้มกระยายเอาถ้วยมาว้าว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 วันนี้เป็นวันสากลมากเลยค่ะมันเป็นอาหารที่นึกไม่ถึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนี่นี่ของหนูต้องนี่ลูกของหนูต้องนี้เลยลูกสากลมากพี่ติ่งมาเนี่ยค่ะสาวสวยดูสิคะอะไรเกิดขึ้นคะวันนี้มีบุญใหญ่ค่ะลูกกลับบ้านถวายพระตาหารแม่นะคะดูสิคะนี่ค่ะข้าวตักมีดอกกุหลาบของหมอนุ้ย 2-3 ดอกปานี้ดีที่สุดแล้วนี่ต้องน้ำอะไรลูกอ๋อน้ำมาถวายแม่มาคุณยายรีบวางเลยคุณยายยังจัดดอกของคุณยายไม่เสร็จเลยสาธุจะอาจับต่อนี่ค่ะดูนะคะเอาเลยค่ะก็เป็นมื้อที่ดูเข้ากันไหมคะปลาร้าผัดในขณะที่มีปลาร้าสับปลาร้าสับผัดแล้วก็ขนมบัวลอยนะคะแกงหน่อไม้อ๋อแกงหน่อไม้อีกอ่ะแกงหน่อไม้หายไปแล้วลูกเราต้องถือกันคนละอย่างแต่ตอนนี้ยายขอกินน้ำนี่ก่อนได้ไหมขอชิมหน่อยเย็นชื่นใจลูกเย็นชื่นใจขอเติมน้ำหน่อยได้ไหมลูกทองก้อนแม่หิวนี่ใส่น้ำแข็งนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเลือกกินอะไรดีคะขอเลือกกินอันนี้ก่อนค่ะทุกอย่างนี้เป็นกับข้าวสำหรับข้าวซาวน้ำทั้งหมดเลยจ้าอธิบายที่ลูกอันเนี้ยอันนี้เป็นปลาเค็มผัดไข่มันต้องกินเข้าไปในอย่างนี้ไหมไม่ครับแม่ใส่ปากก่อนใส่ปากก่อนใส่ปากก่อนแล้วค่อยตักข้าวซาวน้ำตำเข้าไปมันเค็มไม่ใช่เค็มแบบไม่ดีคือมัน
โดยปกติกินข้าวแช่มันจะหวานนำอันนี้เค็มโอ้ถูกใจพี่ติ๋งคะพี่ติ๋งช่วยกรุณาเอามาลูกหนังหนังเอาช้อนมาตรงนี้ค่ะอันนี้คือไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าอันนี้ของหนูชิมอันนี้ลูกยังไม่ได้ชิมเลยพี่ติ๋งชิมหมูแล้วก็นี่คุณแม่ชิมนี่แล้วค่ะใส่ปากก่อนนะครับเอาดูวิธีการนะคะอันนี้ของลูกอันนี้ของลูกลูกจะเอาไข่เยี่ยวม้าหรือไข่เค็มของคุณแม่ชิมนั่นแล้วของพี่ติ๋งอะไรคะพี่ติ๋งหมูใส่เอากลับใส่ปากก่อนลูกใช่ไหมเย็นชื่นใจเดี๋ยวก่อนขอไปหมูด้วยได้ไหมของเธอดูเหมือนเธอกำลังจะถูกสองสาวตัดสินยังไงไม่รู้ไปใส่ยังมาทีนี้เมื่อเรากินไปหลายอย่างก็กลับใส่ปากก่อนกรุณากินผักด้วยผักใบเขียวก็ผักอะไรลูกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมันนะคะไข่ยะม้ามันฟูมันอ่ะเฮ้ยนี่ไปถนัดใจฮะแม่เปิดอันนี้ได้ยังคะอ่ะคุณแม่ทานแล้วลูกทานได้เลยพี่ลองกินอันนี้พอเบื่อเบื่อไอ้พวกนี้แล้วปุ๊บเอานี่ก่อนอันนี้หน้าตาดีหนังกินอันนี้โอ้บริจะพูดว่าไงอ่ะผัดปลาสลิดเค็มปลาสลิดเค็มทอดเหรอหรือว่าปลาช่อนทอดโอ้ชื่นใจเนาะไอ้ข้าวสามน้ำน่ะชื่นใจไหมไข่ยังมาไม่หยุดหลานฉันมันกินไข่เยอะมาไม่หยุดเลยอ่ะไม่ออกด้วยดูสิครับคุณแม่นั้นได้แบบทองก้อนขอบใจมากเลยขอให้ลูกนะมีสุขภาพแข็งแรงนะเขาบอกว่าการทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยนอกจากมันจะรู้รักสามัคคีนะคะไม่แก่งแย่งมรดกกันแล้วพี่ติ๋งเป็นไงบ้างรอพี่ติ๋งกินไม่สนใจแม่เลยอ่ะไม่สนใจแต่ว่าใครจะชมมันอ่ะดีชอบเมื่อกี้นี้มันทำให้เราสำลักเลยนะใช่รถมันอะไรตอนที่เขาใส่ลงไปในตอนแรกเนี่ยแม่ก็ไม่ทันได้ดูดูอีกรอบก็ได้นะนี่เขาเตรียมกระทะแล้วโหชื่นใจอ่ะพอแล้วค่ะยุ่งมาพอก่อนมันเป็นความสุขของลูกหลานในบ้านจริงๆเอาละค่ะเนี่ยข้าวสาวน้ำนี่อธิบายข้าวก่อนยังไม่ได้อธิบายข้าวข้าวเนี่ยพอหุงเสร็จแล้วแล้วถ้าเป็นขาวตาแห้งจะดีขาวตาแห้งจะแล้วไปใส่น้ำแล้วก็ฟังนะคะเทคนิคมันไม่ขุ่นล้างจนกว่ามันจะไหม้มันจะไม่ขุ่นอ๋อไม่ขูนอ๋อเพราะว่ามันจะได้อยู่ในนี้มันจะได้ใสไงพี่ติ๋งมันจะได้ใสอย่างนี้ไงก็คือยางมันหมดใช่ไหมคะที่โปรตีนนี่มันจับเม็ดข้าวอยู่โอเคแล้วค่อยไปหุงไม่นี่หมายถึงข้าวสุกแล้วนะเจ๊เอาข้าวสุกแล้วไปล้างจนกระทั่งน้ำที่ล้างเนี่ยมันไม่ขุนแล้วเวลาที่มาเติมน้ำอย่างนี้ไงที่มันแบบน้ำเย็นเนี่ยมันก็จึงจะเป็นน้ำเนี่ยใสอย่างนี้ไงคะนี่คือการทำข้าวแช่หรือข้าวซาวน้ำเสร็จแล้วเราก็มีกับข้าว5อย่างเป็นอย่างน้อยซึ่งวันนี้เรามีปลาเค็มผัดไข่คะน้าใช่ไหมคะหมูซึ่งเป็นหมูทอดที่มันต้องมีสูตรของเขาพิเศษไข่อร่อยไหมผ่านไหมอร่อยค่ะโอ้โหมันหายไปลูกนึงพี่ติ๋งชิมมาได้ยังอ้าวอันนี้ยังไม่ได้ชิมไม่เอาช่วยแม่ต้องกินอันนี้ไก่เนี้ยเด็ดสุดแล้วผมว่าอ้าวจริงเหรอเหรอยังไงนะอันนี้ใส่ปากก่อนหมดนะคะมันหมดเกลี้ยงแล้วนี่ไม่ใช่ข้าวสาวน้ำค่ะนี่คือข้าวกลางวันค่ะหมดนี่คุณแม่ให้คะแนนเพราะว่ามันไม่หวานมันไม่หวานครับถ้าข้าวสาวน้ำแบบอยุธยาเนี่ยมันมีความโบราณของมันถ้าปลาเค็มที่จะกินด้วยกับข้าวซาวน้ำจะอร่อยก็ต้องเป็นปลาชะโดด้วยนะมันชื่นใจตรงที่กินน้ำตามนั่นแหละแม่ไม่ได้กินข้าวพี่ติ๋งกินข้าวหมดเลยเหรอฮะหมดทั้งน้ำทั้งข้าว พี่ติ๋งนี่ของคุณแม่ยังเป็นอย่างนี้เลย
อ่ะไปไปสูตรนี้ไปสูตรนี้มันนี่สูตรนี้ก่อนกันหนึ่งก็เมื่อกี้แม่ไม่ได้ดูไงอันนี้ไงอันนี้ไงอร่อยนี่ไงที่บอกว่าผัดกระเทียมผัดกระเทียมแล้วก็เนี่ยอีกมันตรงนี้แหละที่เมื่อกี้เราไม่ทันได้เห็นเอาพริกใส่เข้าไปเลยค่ะพริกขี้หนูเนี่ยแหละค่ะแล้วจากนั้นโอ้โหหอมแล้วค่ะใส่ไปเลยอันนี้แหละลูกทำง่ายๆเลยใส่น้ำไปหน่อยค่ะแล้วน้ำมันหอย เนี่ยไงเห็นไหมล่ะมันจามตอนนี้ไงไม่สู้ค่ะคุณแม่ค่ะไม่สู้อ่ะลูกโอ้ตอนที่มันจามคือตอนที่มันเอาอะไรใส่ลงไปนะลูกพริกกับกระเทียมครับแม่พริกกับกระเทียมมันยังไม่จามแต่พอใส่น้ำแล้วมันสะดุ้งขึ้นมาเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เนี่ยค่ะที่เมื่อกี้เรามาไม่ทันละมัวตะกินน่ะจ่ายเงินแล้วมาสรุปกินแล้วไม่จ่ายเงินนี่มันไม่ได้นะเนี่ยหมูทอดก็ชุบเลยหมดนี้คุณแม่ชอบอะไรมากที่สุดเจ้าคะโอ้คุณแม่ว่าถ้าเลือกหนึ่งอันถ้าชื่นใจก็คือข้าวสาวน้ำถ้าชื่นใจคือชอบอันนี้ที่สุดค่ะหมูทอดไม่ก็คือทั้งหมดมันก็คือข้าวซาวน้ำไงสำหรับคุณแม่น่ะพี่ติ๋งแต่พี่ติ๋งชอบหมูทอดเพราะคือหนึ่งมันง่ายแต่มันอร่อยอ่ะมันทำแบบไม่เข้าใจอ่ะว่าเราก็เห็นเขาทอดหมูธรรมดาทำไมอันนี้มันอร่อยกว่าอร่อยเพราะไม่ต้องทำอะไรกับหมูเลยผมมีหัวใจให้พี่ไงเดี๋ยวก็ปลาที่หมูเลยของก้อนนะคะทางก้อนบอกซ้ำหน่อยน้ำจิ้มหมูน้ำจิ้มใช้กระเทียมผงพริกไทยป่นน้ำมันหอยซอสฝาเขียวหน่อยนึงน้ำมันร้อนๆไม่ต้องใส่กระเทียมไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องอะไรเลยค่ะเวลาที่เราทอดเนื้อสัตว์ถ้าเราใส่เกลือหรือใส่อะไรลงไปเนี่ยมันจะไหม้จะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นทอดมันเปล่าๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เป็นมะเร็งก็เพราะตรงนี้ที่จริงทุกเมนูอร่อยนะคะแกงหน่อไม้ดองนี่ก็อร่อยสุดฤทธิ์เลยแต่ที่ชนะมากเลยที่สุดของที่สุดก็คืออันนี้ล่ะค่ะนี่อันนี้แม่ยังไม่ได้ลองเลยนะอะไรกันดอกบัวอีกเหรอ ไม่ดอกท้องจะแตกแล้วได้ยินแล้วหลานไม่บอกว่าอะไรไอ้ดอกบัวค่ะแม่ดอกบัวเนี่ยอร่อยมากนะพี่เวลาเมื่อก่อนนี้ผมทำเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงดอกบัวเนี่ยยายรู้ว่าหลานเนี่ยชอบกินปลาลูกเพราะฉะนั้นอยากหลานต้องชิมดอกบัวกับปลาลูกนั่นแหละพี่ติ๋งคะเรานึกถึงพระอริยธาราไว้พระเป็นดอกบัวของพระอริยธาราอ่ะลูกชิมเอาอีกแล้วตามสวนแม่อีกแล้วค่ะแม่ว่าท้องแตกแน่เลยวันนี้เป็นไงคะยายก็จิ้มๆเอาหน่อยๆพี่จริงเราจิกมืออย่างพี่ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวกันชิบนี่เปล่าตักไม่อีกแล้วอ๋ออันนี้หูเสือหูเสือใช่อันนี้ดีเลยลูกหูเสือกินไงนี่อร่อยมากเจ๊เคยกินหูเสือเปล่าดอกบัวจะขมหน่อยๆนะมาชิมหูแมวเอานี่แล้วอ่ะนะคุณแม่จิ้มจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะหอมมันมีความหอมของมันหอมหอมหูเสือต้องบอกว่าอาหารมื้อนี้นะคะผักในบ้านมีอะไรทั้งสวนเลยค่ะเอามาเพาะปลาร้าสับนี่โอ้โหที่สุดของที่สุดอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นกรุณาดูหนังนี่งอมตบของหวานไปแล้วค่ะแม่ตบของหวานแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อกลางวันนะคะซึ่งเป็นมื้อที่จะมาแล้วค่ะก็อร่อยในมื้อนี้ซึ่งเป็นมื้อที่จะต้อนรับผู้ที่จะเตรียมตัวบวชซึ่งขณะนี้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้ามา63ชีวิตรวม8เมนูพอกินพอดีเลยลูกมาแล้วลูกจะได้รู้ว่ามื้อต่อไปเราจะมีคนบริโภคอาหารของเราที่เป็นนักบวชเนี่ย112ชีวิตนะคะ
กินไม่หยุดค่ะพรุ่งนี้จะเป็นพิธีกรค่ะวันนี้เลี้ยงไปก่อนค่ะเลี้ยงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะเชฟทองก้อนของเราที่ทำให้การอดอยากของเราในวันก่อนๆ นั้นนะคะวันนี้ถือว่าเรามีบุญเขาบอกว่าเนี่ยฮะถวายอาหารดีเนี่ยก็จะได้อิ่มหนำสำราญฉะนั้นก็ขอให้ทองก้อนมีชีวิตที่อิ่มหนำสำราญเย็นเหมือนข้าวแช่วันนี้เลยอะข้าวเลยนะข้าวแช่น้ำเย็นนะลูกเย็นนะคะเย็นนะลูกสาธุสาธุเย็นเลยก็ขอให้พี่ติ๋งเนี่ยมีสีสันเหมือนนี่เลยค่ะอุ้ยตายทอดค่ะส่วนของหลานฉันไม่ต้องอะไรเลยค่ะต้องยกกระบะนี้แหละค่ะเพราะปลาร้าของเธอถือไว้แล้วค่ะจ่ายเงินพิจารณ์ปลาร้าสับโอ้ยหมูก็อร่อยปลาร้าก็อร่อยอ่ะลูกพูดเรายังกินกันอยู่ยายให้หนูพูดเราก็ยายจะกินหมูเห็นไหมคะว่าเด็กรุ่นนี้เห็นไหมคะหนูพูดหนูพูดยายจะกินหมูใช่ถูกต้องก็วันนี้นะคะน่าจะอิ่มกันทุกคนได้หลายรสชาติมากเลยถ้าที่อดมา2วันนั่นหมายความว่าถ้าใครที่มาที่เสถียรธรรมสถานนะคะอู่ข้าวอู่น้ำของเราตรงนี้ค่ะคือครัวของท่านสนใจติดตามดูย้อนหลังได้ใน YouTube และตามเคล็ดลับเก็บต่างๆได้หนังสือที่พวกเราจะพยายามให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวให้พี่ติ๋งเจ้าภาพพิมพ์หนังสือลูกก็ใส่ข้อมูลทำบุญโอเคพี่ติ๋งออกทุนทำหนังสือไงแล้วก็ทุกอย่างก็ถวายแม่ขอเขายังไม่ขออ้าวสั่งได้ค่ะคุณแม่สาธุครับเรื่องดีๆพี่ติ๋งเขาไม่เคยนั่นหรอกนะปกติค่ะผมรู้จักพี่สาวผมพ่อสมควรจ้ะก็นี่เป็นความจริงนะคะคือพวกเราเนี่ยมาเพื่อที่จะทำงานเพื่อจะพัฒนาศักยภาพด้านในของเราการลดตัวตนของเราออกทั้งหมดเอาหัวโขนออกเอาอัตตาของเราออกเพื่อรับใช้ผู้คนถือเป็นความสุขก็ต้องขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่ทุกคนนะคะที่ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาสาฬหบูชาคราวนี้ถ้าท่านไม่ได้ไปที่ไหนมาที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะที่นู่นจะมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนี้แล้วนะคะร้อยกว่าชีวิตค่ะแล้วก็มีผู้ที่บวชอยู่ที่นี่ประมาณ90ชีวิตมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะวันนี้เราจบกันเท่านี้ก่อนนะคะมายืนแล้วพร้อมกัน3คนอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้ว4คน4คนไม่ทําก้อนขอโทษขอโทษแคทมาเบบี้ออนมายืนยายขอโทษนะคะค่ะไม่ใช่แค่3คนค่ะเรากําลังจะบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วทุกคนจะจบว่าเมื่อมีความสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ธรรมสวัสดีนะคะให้ทั้งกระจาดเลยลูกเอาไปเกาหลีได้เลยลูกอ๋ออร่อยอ่ะอร่อยค่ะอิ่มเลยอ่ะ